สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเนื้อหาเรื่องการเปรียบเทียบตำแหน่งของข้อมูลโดยใช้ค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานนะครับซึ่งหลักการที่ครูจะให้ในวันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายแสนง่ายนะครับเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการวิธีลัดใช้สำหรับการทำข้อสอบนะครับซึ่งวิธีการเปรียบเทียบตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะทำได้โดยการนะครับให้เราหาค่า z นะครับให้หาค่า z ซึ่งค่า z หาจาก x ลบมิวนะครับส่วนซิกมานะครับอันนี้คือการหาค่า z ซึ่งเราเคยหามาแล้วเนาะ x คือคะแนนหรืออะไรก็ตามที่โจทย์บอกนะครับมิวคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนซิกมาคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับหลังจากนั้นพอหาค่า z เสร็จแล้วนะครับจากนั้นครับถ้า z นะครับมีค่ามากแสดงว่าทำสิ่งนั้นๆได้ดีกว่าประมาณนี้นะครับคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ให้หาค่า z นะครับโอเคนะมาดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์จะเอาไปประยุกต์กับเรื่องอะไรคะแนนสอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือการขายของแล้วแต่โจทย์เลยนะครับแต่หาค่า z ให้ได้นะครับโดยลักษณะที่โจทย์จะเอาไปออกข้อสอบเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบ2สิ่ง3สิ่งแล้วแต่ความยากง่ายของโจทย์นะครับแต่คอนเซ็ปต์หรือว่าหลักการมีเพียงเท่านี้หาค่า z ให้ได้แล้วค่า z มากนะครับแสดงว่าทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าเอามาดูโจทย์ตัวอย่างที่1 นะครับโจทย์บอกว่าพิมพ์ชนกนะครับสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนนเต็ม100คะแนนเท่ากันได้75และ72คะแนนตามลำดับถ้าคะแนนสอบทั้ง2วิชาของนักเรียนห้องนี้มีการแจกแจงปกติคำนี้สำคัญนะครับต้องเป็นการแจกแจงปกตินะถึงจะหาค่าเซตและเปรียบเทียบได้โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้เท่ากับ73และ16คะแนนตามลำดับหมายความว่าค่าเฉลี่ยคือ73นะครับ16คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนาะและค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องนี้เท่ากับ70และ10คะแนนตามลำดับจงพิจารณาว่าพิมพ์ชนกเรียนวิชาใดได้ดีกว่ากันนะครับแสดงว่าข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบ2อย่างนะครับคือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบเลยอ้าวตั้งเลยนะครับครูจะหาค่า z ของวิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะครับโดยใช้ปากกาสีแดงนะครับค่า z หาจาก x นะครับ x คือคะแนนวิชาคณิตศาสตร์พิมพ์ชนกได้คะแนนเท่าไหร่ครับ75ถูกไหมครับลบกับค่าเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งค่าเฉลี่ยของคณิตศาสตร์ของห้องนี้คือ73ใช่ไหมครับส่วนกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของห้องนี้ก็คือ16นะครับได้เป็นแบบนี้จากนั้นกดเครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณครับหรือคำนวณมือก็ได้แล้วแต่นะก็จะได้เป็น75นะครับลบ73หาร16มีค่าเป็น 0.125 อันนี้คือค่า z ของวิชาคณิตศาสตร์นะครับอีกวิชานึงครับเราก็จะมาคำนวณ z ของวิชาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งพิมพ์ชนกได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษคือ72ลบกับค่าเฉลี่ยของคะแนนภาษาอังกฤษคือ70นะครับส่วนเบี่ยงเบนก็คือ10จากนั้นคิดเลขครับ72ลบ70หาร10มีค่าเท่ากับ 0.2 สังเกตครับค่า z ของวิชาคณิตศาสตร์ได้ 0.125 ซึ่งน้อยกว่าค่า z ของวิชาภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วครับดังนั้นครับพิมพ์ชนกจึงเรียนนะครับวิชาภาษาอังกฤษได้ดีกว่าวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นไงครับยากไหมไม่ยากเนาะเพียงแต่ว่าหาค่า z ถ้าที่โรงเรียนนะครับไม่ได้ให้ใช้เครื่องคิดเลขอาจจะต้องเสียเวลาหารนิดนึงแต่หลักการมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับอ้าวมาดูตัวอย่างกันนะครับต่อไปข้อที่9นะครับโจทย์บอกว่าธนาคารแห่งหนึ่งนะครับพูดผิดร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับนอกจากจะขายอาหารแล้วยังมีผลไม้ขายบริเวณหน้าร้านด้วยนะครับโดยยอดขายอาหารรายวันมีการแจกแจงปกตินะครับคำนี้สำคัญเป็นการแจกแจงปกตินะครับ
ที่มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8,400 และ360บาทตามลำดับและยอดขายผลไม้รายวันมีการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5,200 บาทและ240บาทตามลำดับถ้าวันนี้ยอดขายอาหาร 9,500 บาทและยอดขายผลไม้ 6,000 บาทจงพิจารณาว่าร้านนี้นะครับร้านอาหารแห่งนี้ขายอาหารหรือผลไม้ดีกว่ากันนะครับอ้าวมาดูกันเลยนะครับแสดงว่าหาค่าแซดของ2สิ่งนะครับก็คือขายอาหารกับขายผลไม้นะครับอ้าวมาดูอันแรกกันนะครับอันแรกนะครับครูจะพาไปหาค่าแซดของการขายอาหารนะครับแซดขายอาหารซึ่งจากโจทย์เนี่ยจะพบว่าวันนี้เขาขายได้ 9,500 บาทถูกไหมครับซึ่งมีค่าเฉลี่ยคือ 8,400 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ360บาทนะครับคำนวณออกมานะครับ 9,500 ลบ 8,400 หาร360ได้ประมาณนะครับขอใช้ค่าประมาณเนาะ 3.056 นะครับโดยประมาณนะครับจากนั้นไปคำนวณหาค่าแซดของการขายผลไม้ครับขายผลไม้วันนี้ขายได้อยู่ 6,000 นะครับลบกับค่าเฉลี่ยของการขายผลไม้คือ 5,200 หารส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ240กดเครื่องคิดเลขออกมาได้ประมาณ 3.33 นะครับจากการคำนวณจะเห็นว่านะครับค่าแซดของการขายผลไม้มากกว่าค่าแซดของการขายอาหารดังนั้นจึงได้ข้อสรุปครับว่าดังนั้นร้านอาหารนี้นะครับขายผลไม้ได้ดีกว่าขายอาหารนะครับก็ควรจะไปเปิดร้านขายผลไม้เนาะไม่ต้องขายอาหารละแสดงว่าอาหารอาจจะไม่อร่อยนะครับผลไม้อาจจะสดอร่อยกว่านะครับร้านอาหารนี้ขายผลไม้ได้ดีกว่าขายอาหารเรื่องนี้จำเป็นมากนะครับสำหรับการเขียนสรุปคำตอบเพราะการที่หนูหาค่าแซดมาแล้วไม่สรุปคำตอบก็ไม่มีใครรู้ว่าสรุปนักเรียนจะตอบว่ายังไงเพราะนอกจากจะเขียนว่าร้านนี้ขายผลไม้ได้ดีกว่าขายอาหารบางคนอาจจะเขียนว่านะครับร้านนี้ขายอาหารได้น้อยกว่าผลไม้ก็ได้มันเขียนได้หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดสีดำตัวหนังสือสีดำนี้สำคัญต้องสรุปทุกครั้งนะครับโอเคนะไม่ทันกดย้อนกลับไปดูได้นะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับเรื่องนี้ไม่ยากนะครับภครพันธ์ต้องการศึกษาต่อคณะอักษรศาสตร์ณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจึงได้สมัครสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาจีนและภาษาเกาหลีและได้คะแนนสอบดังนี้ครับภาษาจีนได้75คะแนนและมีค่าเฉลี่ย55ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน13ภาษาเกาหลีคะแนนของภครพันธ์คือ68คะแนนเฉลี่ย50และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น10นะครับถ้าคะแนนสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาจีนและภาษาเกาหลีมีการแจกแจงปกตินะครับแล้วภครพันธ์มีโอกาสสอบติดคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชาภาษาจีนหรือสาขาวิชาภาษาเกาหลีมากกว่ากันเพราะเหตุใดนะครับเขาถามด้วยนะเพราะเหตุใดเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยครับมาหน้าที่ของเราคือหาค่าแซดนะครับอันดับแรกครูก็จะมาหาค่าแซดของภาษาจีนก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวห้อยนะครับซึ่งคะแนนคือ75ใช่ไหมครับลบกับค่าเฉลี่ยคือ55หารส่วนเบี่ยงเบนคือ13กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้ประมาณ 1.54 อันนี้คือค่าแซดของวิชาภาษาจีนนะครับจากนั้นไปหาต่อวิชาเกาหลีนะครับวิชาภาษาเกาหลีซึ่งคะแนนที่ภครพันธ์ทำได้ก็คือ68ลบค่าเฉลี่ยคือ50นะครับหารส่วนเบี่ยงเบนคือ10คิดเลขออกมาได้ประมาณ 1.8 นะครับ 1.8 แน่นอนครับจากตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าค่าแซดวิชาภาษาเกาหลีมากกว่านะครับสรุปครับดังนั้นครับภครพันธ์นะครับมีโอกาสสอบติดคณะอักษรศาสตร์
บางมหาวิทยาลัยเขาก็เรียกว่าศิลปศาสตร์นะครับหรือบางมหาวิทยาลัยก็เรียกอะไรนะมนุษยศาสตร์นะครับคณะอักษรศาสตร์สาขาวิชานะครับภาษาเกาหลีมากกว่าสาขาวิชาภาษาจีนนะครับเหตุผลก็เพราะว่านะครับค่าแซดมากกว่านะครับขออนุญาตไม่เขียนเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับการเปรียบเทียบตำแหน่งของข้อมูลนะครับโดยใช้ค่าของตัวแปรส่วนปกติมาตรฐานวิธีการก็คือนะครับให้นักเรียนหาค่าแซดโดยหาจาก x ลบมิวส่วนซิกมานะครับซึ่ง x ตรงนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นคะแนนเป็นจำนวนเงินทองเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าหาเสร็จแล้วนะครับถ้าพบว่าค่าแซดมีค่ามากนะครับแสดงว่าทำสิ่งนั้นได้ดีกว่านะครับซึ่งโจทย์จะเปรียบเทียบกี่อย่างแล้วแต่โจทย์เลยนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีนะครับเด็กๆ